สำหรับคนรักช้างนะครับที่ยังเป็นห่วงพายประตูผากับพายศรีนรงค์อยู่นะครับอยากให้กลับไทยปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งศรีลังกามาแล้วยืนยันว่าไม่ให้ถ้าเกิดจะเอากลับไทยจริงเจอฟ้องแน่นอนนะครับเมื่อวานเนี่ยทางเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศนะครับมาเผยแพร่คำให้สัมภาษณ์นะครับของคุณเนรัญชลานะครับท่านนี้เป็นนักการเมืองผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็เป็นผู้ที่มีส่วนนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายคารวาสในวัดศรีลังกานะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลช้างนะรวมถึงช้างไทยที่ส่งไปที่ศรีลังกาด้วยก็ปรากฏว่าทางคุณเนรัญชลาเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างน้องอุ้มเขาบอกว่าหากมีการที่เราเนี่ยจะพยายามนำช้างเนี่ยที่ได้รับจากพระราชทานจากพระมหากษัตริย์เนี่ยกลับมาที่ไทยเขาอาจจะมีการฟ้องร้องค่าชดเชยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพราะว่าเขามองว่าเขาเนี่ยทั้งดูแลบำรุงแล้วก็รักษาช้างเนี่ยมาแบบตั้งแต่วันนั้นอ่ะจนปัจจุบันอ่ะมันใช้เวลาแบบนานมากใช่ไหมคะแล้วเขาก็ยืนยันว่าช้างอ่ะเขาดูแลอย่างดีจากรุ่นพี่ที่จบมาทางด้านสัตวแพทย์ค่ะแล้วก็เขาอ่ะรู้สึกว่าทั้งหมดประมาณ37ปีเนี่ยเขาดูแลช้างไทยเราอย่างดีแน่นอนแล้วก็ใช้เงินจำนวนมหาศาลมากซึ่งเขายืนยันว่าเขาจะฟ้องร้องค่ะพี่เก่งถ้าเกิดอันนี้ก็เป็นความชัดเจนจากศรีลังกานะครับคุณเนรัญชลานะครับนักการเมืองศรีลังกายืนยันนะครับว่าไม่ให้นะไม่ให้แต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดดูตามอายุเนี่ยทางพายประตูผาเนี่ยตอนนี้อายุ54โอกาสที่จะย้ายกลับไทยเนี่ยทางคุณหมอเนี่ยเขาประเมินแล้วว่ามันเสี่ยงเพราะว่ามันเดินทางข้ามประเทศนะครับพายประตูผาเนี่ยน่าจะปิดประตูได้แล้วล่ะแต่ว่าในส่วนของพายศรีนรงค์เนี่ยนี้ยังถ้าเกิดจะย้ายกลับไทยดิ้งน่าจะมีลุ้นเพราะว่าอายุจะใกล้เคียงกับพายศักดิ์ทุลินประมาณ30กว่าก็ร่างกายก็แข็งแรงมากกว่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรารอติดตามต่อไปนะครับอัปเดตชีวิตพายศักดิ์ทุลินนะมีความสุขอยู่ที่ลำปาง